การ์ดเหล่านี้มีโมเกะโมเกะเข้าไปปรากฏท่านผู้ชมเห็นไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาการ์ดที่มีอาร์ตเวิร์คเป็นเจ้าโมเกะโมเกะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับก็เริ่มทยอยทำแล้วนะครับกับการ์ดที่ว่าเรื่องของมันมีอาร์ตเวิร์คเป็นตัวนู้นตัวนี้หรือเปล่านะครับคือผมน่ะทำรอสตอรี่ไปพอสมควรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีการเอาการ์ดประมาณนี้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเพราะว่านี่ดีใจนะครับเห็นท่านผู้ชมบอกว่าอยากดูเหมือนกันการ์ดที่แบบมีอาร์ตเวิร์คของตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เอาของโมเกะโมเกะก่อนละกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าโมเกะโมเกะเนี่ยมันก็เป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่มีการ์ดที่เกี่ยวข้องกับมันประมาณหนึ่งครับแต่ว่าการ์ดที่มีตัวของโมเกะโมเกะอยู่ในอาร์ตเวิร์กเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าอาจจะมีอยู่หลายใบเหมือนกันนะครับที่มันแค่ไปปรากฏในอาร์ตเวิร์กครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเกี่ยวข้องกับโมเกะโมเกะเลยนั่นเองนะโดยอย่างในคลิปนี้ก็ล้อกับการ์ดที่ผมทำไปของรอสตอรี่นะครับก็คือจะมีการ์ด16ใบที่เอามาประกอบเป็นแบบข้อมูลของตัวโมเกะโมเกะได้นะครับทีนี้เนี่ยการ์ดที่มีโมเกะโมเกะอยู่ในเรื่องก็คือจะมี16ใบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการ์ดแต่ละใบนะครับที่เห็นเจ้าโมเกะโมเกะนี้จะมีเอฟเฟกต์อะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มที่ตัวของโมเกะโมเกะเองก่อนเลยครับโมเกะโมเกะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุแสงเผาแฟรี่เลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน100ครับผมการ์ดใบนี้นะครับเฮกซ์การ์ดของมันเขียนไว้ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่มีความเป็นแฟรี่แต่ว่าดูจากหน้าตาของมันแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันคิดอะไรอยู่แต่ว่าถ้าหากว่ามันโกรธขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวตัวนึงเลยการ์ดใบต่อไปโมเกะโมเกะล่องลอยครับผมโมเกะโมเกะล่องลอยก็เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน100ครับการ์ดใบนี้นะครับมันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์แล้วนะแต่ว่าสเตตัสทุกอย่างเหมือนกับตัวโมเกะโมเกะเป๊ะเลยครับโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับตราบใดที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานหรืออยู่บนฟิลด์ให้นับมันว่าเป็นโมเกะโมเกะนะครับซึ่งก็คือเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาตัวเมื่อกี้นะและให้นับว่ามันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาด้วยครับและเอฟเฟกต์อีกอันนึงของมันนะครับคือเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือหลังจากนั้นให้เราเอาการ์ดโมเกะโมเกะ1ใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมดูแล้วเป็นเอฟเฟกต์ขำๆมากเลยนะครับเอาไปเล่นจริงจังเนี่ยน่าจะยากนะตัวต่อไปนะครับผมคิงโมเกะโมเกะครับคิงโมเกะโมเกะเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี300ป้องกัน100ครับการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้โมเกะโมเกะ3ตัวในการฟิวชั่นมันนะครับผม ดูสเตตัสมันสิครับน่ารักไหมล่ะฟิวชั่นออกมาแล้วพลังโจมตีป้องกันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะเอฟเฟกต์ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ออกจากฟิวไปเมื่อไหร่ให้เราเอาโมเกะโมเกะที่อยู่ในสุสานเท่าที่เป็นไปได้อันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวได้เลยครับคือถ้ามีโมเกะโมเกะล่องลอยตัวเมื่อกี้อยู่ในสุสานอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันนะครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมโมเกะโมเกะพิโรธครับโมเกะโมเกะพิโรธชื่อการ์ดไม่ดีเปลี่ยนชื่อการ์ดเป็นชื่อการ์ดการ์ดใบนี้นะครับผมมีชื่อว่าโมเกะโมเกะมูหูแนวซึ่งการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าเรามีโมเกะโมเกะอยู่บนฟิลแล้วมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่บนฟิลของเราถูกทำลายไปพลังโจมตีของตัวโมเกะโมเกะจะกลายเป็น 3,000 ไปจนกว่าจะจบเอ็นเฟสครับการ์ดใบต่อไปพิกล็อกถล่มทลายครับพิกล็อกถล่มทลายเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดจากประมาณนี้ไปก็จะเริ่มไม่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวข้องกับตัวโมเกะโมเกะแล้วเป็นการ์ดที่เราได้เห็นเจ้าโมเกะโมเกะอยู่ในอาร์ตเวิร์คแค่นั้นเองนะการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเรามีการใช้งานมันแล้วเราสามารถรีลีสมอนสเตอร์ที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่าที่หงายหน้าตั้งโจมตีอยู่บนฟิลของเรานะครับพอรีลีสไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลนะครับผมเป็นตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาและมีเลเวล7ขึ้นไปเนี่ยขึ้นมือของเจ้าของได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็คืออันเนี้ยเอาไว้ต้านแบบมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษมานั่นแหละนะแต่ในสถานการณ์ตอนนั้นถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์เลเวล7ขึ้นไปก็ต้องเอากลับขึ้นมือด้วยเช่นกันครับการ์ดใบต่อไป Dark Factory of Mass Production ครับDark Factory of Mass Production เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมาเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์ธรรมดา2ตัวที่อยู่ในสุสานเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการ์ดใบต่อไป Dark Factory of More Production ครับผม Dark Factory of More Production เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดชื่อนี้เราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์มันได้เพียงเทิร์นละครั้งนะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือเราสามารถส่งมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลหรืออยู่บนมือ1ตัวลงสุสานไปแล้วก็จั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับการ์ดใบต่อไป The Law of the Normal ครับผมThe Law of the Normal เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เลเวล2หรือต่ำกว่าหงายหน้าอยู่บนฟิล5ตัวนะครับผมซึ่งเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะต้องทิ้งการ์ดจากบนมือไปทั้งหมดครับผมและทีนี้เนี่ยการ์ดที่อยู่บนฟิลทุกใบที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดาเลเวล2ลงไปจะต้องถูกทำลายทั้งหมดครับผมเรียกว่าเป็นการล้างฟิลชั้นดีนะครับแล้วก็ดูจากอาร์ตเวิร์คมาแล้วเนี่ยมันก็มีไอตัวกิโก้ไบเนาะที่ผมเคยเล่าในของอาร์ตเวิร์คของกิโก้ไบไปด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับสื่อให้เห็นเลยว่าการ์ดใบนี้เราจะต้องมีมอนสเตอร์อ่อนๆไว้นะครับแล้วก็แสดงพลังให้มันเห็นว่าเราสามารถล้างฟิลได้เหมือนกันนะเฟ้ยการ์ดใบต่อไป The Revenge of the Normal ครับ
The Revenge of the Normal เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล4หรือต่ำกว่าจากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายนึงครับอันนี้น่าจะพอหวังผลได้หน่อยเพราะว่าเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล4ได้ไงการ์ดใบเมื่อกี้อย่างเงี้ยมันต้องใช้กับมอนสเตอร์เลเวล2ลงไปนั่นเองครับการ์ดใบต่อไป The Return of the Normal ครับ The Return of the Normal เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าเกิดว่ามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบธรรมดาหรือปกติแค่1ตัวนะครับมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลณเวลานั้นที่มีพลังโจมตีน้อยกว่ามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมานั้นจะต้องถูกทำลายทั้งหมดครับการ์ดใบต่อไปหลุมกับดักสู่ต่างมิติครับผมหลุมกับดักสู่ต่างมิติเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเราสามารถใช้การ์ดกับดักใบนี้ได้ตอนที่อีกฝ่ายนึงมีการเซตการ์ดมอนสเตอร์ตั้งป้องกันครับโดยมอนสเตอร์ที่ถูกเซตตั้งป้องกันบนฟิลของอีกฝ่ายตัวนั้นจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปพร้อมๆกับมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวด้วยครับผมการ์ดใบต่อไปหลุมกับดักไร้ก้นบึ้งครับผมหลุมกับดักไร้ก้นบึ้งเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ตอนที่อีกฝ่ายนึงมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ปกติรีเวิร์สหรือแบบพิเศษมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่มีการอัญเชิญนั้นนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพคว่ำหน้าตั้งป้องกันแล้วก็ตราบใดที่มันคว่ำหน้าตั้งป้องกันด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ไปนะครับการ์ดใบนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพรุกรับได้เลยครับผมก็คือดำดิ่งสู่การเป็นมอนสเตอร์คว่ำหน้าตั้งป้องกันแบบถาวรนั่นเองนะการ์ดใบต่อไปค่าตอบแทนการหวนคืนสมรภูมิครับค่าตอบแทนการหวนคืนสมรภูมิเป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่นะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆจี้ห้อยคอที่มีหน้าตาของโมเกะโมเกะอยู่นั่นเองเนาะเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเราใช้งานมาเสร็จแล้วเนี่ยส่งมอนสเตอร์ธรรมดา1ตัวบนฟิลของเราลงสู่สารไปหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่อยู่ในสุสานของเราหรือสุสานของอีกฝ่ายนะครับมอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นเนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราได้แล้วก็เอาการ์ดใบนี้ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ออกจากฟิลไปมอนสเตอร์ที่เราสวมใส่ก็ต้องถูกทำลายด้วยครับการ์ดใบต่อไปดีดีรีบิวครับผมดีดีรีบิวเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดใบนี้อาร์ตเวิร์กจะสังเกตตัวโมเกะโมเกะยากนิดนึงนะมันอยู่ด้านหลังครับผมเป็นคล้ายๆเค้กที่ถูกกินไปแล้วนะการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันมี2 อย่างนะครับเอฟเฟกต์แรกคือตราบใดที่มันไงหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักปุ๊บการ์ดที่เป็นหนังสือสัญญาบนฟิลของเราจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายนึงครับและเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้นะครับนั่นก็คือเมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกนอกเกมไปหลังจากนั้นให้เราเลือกการ์ดดีดีที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปของเรานะครับ1 2หรือ3ใบเอาการ์ดเหล่านั้นกลับเข้าไปในเด็กได้ครับผมการ์ดดีๆก็คือจะเป็นพวกแบบต่างมิติทั้งหลายนะครับผมก็เป็นอีกซีรีส์นึงเห็นมั้ยว่ามันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับโมเกะโมเกะแล้วนะครับแค่มีโมเกะโมเกะโผล่มาในการ์ดเท่านั้นเองครับการ์ดใบต่อไป The League of Uniform Nomenclature ครับผม The League of Uniform Nomenclature เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดใบนี้ไอโอจะมะเด่นกว่าซะอีกนะเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเปิดใช้งานมันเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่า1ตัวและทีนี้ให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่มีชื่อเดียวกันจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์เท่าที่เป็นไปได้เลยครับการ์ดใบต่อไป Treaty of Uniform Nomenclature ครับผม Treaty of Uniform Nomenclature เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้ใช้ได้ตอนที่บนฟิลด์ของเรามีมอนสเตอร์ชื่อเดียวกันหงายหน้าอยู่2ตัวขึ้นไปโดยจะต้องไม่ใช่มอนสเตอร์โทเค็นนะครับถ้าตรงตามเงื่อนไขนี้ปุ๊บให้เราใช้งานเอฟเฟคตามจำนวนมอนสเตอร์ที่เรามีตัวนั้นได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ชื่อเดียวกันทั้ง2ตัวนะครับให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักบนฟิลของอีกฝ่าย1ใบแล้วก็ทำลายทิ้งไปหรือถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดมอนสเตอร์ชื่อเดียวกัน3ตัวนั้นเลยให้เราทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักทุกใบที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายนึงครับการ์ดใบต่อไปแผนการรบแห่งคลื่นกองกำลังแผนการรบแห่งคลื่นกองกำลังเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยในทุกๆ end phase ของแต่ละเทิร์นนะครับเทิร์นนั้นถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ธรรมดาเลเวล2ลงไปถูกทำลายจากการต่อสู้มอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปนั้นมีกี่ตัวเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ธรรมดาที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่าจากในเด็กอัญเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราสับเด็กนะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เอาจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นการสำรองมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ของเราถูกทำลายไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็สามารถเติมจำนวนมอนสเตอร์เข้ามาบนฟิลด์ได้อีกทีนึงนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับพวกการ์ดที่ว่าด้วยเรื่องของการมีมอนสเตอร์เลเวลต่ำกว่า2ต่ำกว่า4อะไรพวกนั้นไปนะครับการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายนะครับเซอร์ไพรส์เชนครับผมเซอร์ไพรส์เชนเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับชื่อของมันเข้าใจเล่นคำนะที่จริงมันต้องมีคำว่าซัพพลายเชนใช่ไหมในคำศัพท์ของพวกเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าเนี้ยมันเอาเป็นเซอร์ไพรส์เชนนั่นเองครับการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเธอละใบนะครับเมื่อเรามีการใช้งานมันแล้วเราสามารถใช้งานมันได้ตอนที่มีการเชนกันเกิดขึ้นนะครับถ้าในการเชนครั้งนั้นมีการเชน2ครั้งขึ้นไปแล้วก็เป็นการเชนที่ไม่มีการชื่อซ้ำกันมาใช้อยู่ในเชนนั้นนะครับแล้วการเชนครั้งนั้นมีการเชนกี่ต่อเนี่ยเราสามารถใช้
านเอฟเฟกต์ได้ดังนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามีการเชนกันไปเชนกันมานะครับใช้การ์ดกับดักเวทมนต์หรือเอฟเฟกต์มอนสเตอร์สวนกันไปสวนกันมาอย่างเงี้ยถ้า2ขึ้นไปนะครับให้เราหงายหน้าใบบนสุดของเด็กนะตอนที่เชนจบนะครับว่าเชนไปกี่ครั้งนะแล้วก็เอาการ์ดใบบนสุดของเด็กนั้นจัดลำดับตามที่ต้องการแล้วก็เอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กได้เลยครับผมแล้วก็ถ้ามีการเชน3ครั้งขึ้นไปนะครับผมเราจะสามารถส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไปได้1ใบแล้วก็ถ้าเชน4ต่อขึ้นไปนะครับผมเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับเป็นการ์ดที่วิธีการใช้งานอาจจะดูวุ่นๆนิดนึงนะครับต้องเป็นคนที่แบบเชนเก่งๆนะถึงจะพอเข้าใจเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ได้นะครับที่ผมอธิบายไปก็ไม่รู้อธิบายถูกหรือเปล่านะถ้าท่านผู้ชมท่านใดเคยใช้ก็สามารถมาอธิบายเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการ์ดทั้งหมดนะครับที่มีการปรากฏตัวของเจ้าโมเกะโมเกะนะครับผมย้ำว่าแค่ปรากฏตัวอย่างเดียวนะไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรเกี่ยวข้องกับโมเกะโมเกะนอกจากการ์ดประมาณ4ใบแรกเท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเจ้าการ์ดเหล่านี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะซึ่งคนที่จะใส่การ์ดเหล่านี้เข้าไปได้นะครับก็ต้องหาการ์ดที่มันแบบว่าคอมโบเอฟเฟคที่มีความเข้ากันกับการ์ดที่เราจะเล่นด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเห็นเจ้าโมเกะโมเกะน่ารักก็เลยเอาเข้าไปใส่เด็กไว้เฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ครับถ้าท่านผู้ชมดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ